ดูจะไม่ค่อยซักเซสด้วยนะฮะครับผมคือเป็นตัวลักษณะโถมซูเปอร์เมกาโถมเลยแหละฮะเกมที่1ของราวานะแต่ว่า NSC by Synergy เอากันตรงๆแล้วถ้าไม่นับลาวิลซึ่งก็เป็นตัวช่วยเพื่อนโถมได้ดีจากการใช้ Double Trouble Set Up ให้ครับก็คือซูเปอร์เมกาโถมเหมือนกันขนาดซาป้ายังเป็นตัววิ่งเข้าเลยฮะตรงๆนะเมื่อกี้นี่เล่นไปผมเห็น The World ดูเล่นแบบเหงาๆอ่ะครับเซฟๆอ่ะคือเกมว่าสามเอ็กเอ็นไปไหนก็ไม่รู้เออผมกำลังจะพูดเลยว่าเกมเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นการไม่ใช่แค่เอาจริงๆไม่ใช่แค่ดูเอ็กเซนนะช่วงต้นเกมเนี่ยรวมถึงชาเมเปิลด้วยคือจะมีการปล่อยแครี่2คนยืนกันแบบจ้องหน้าลาวิลฮายาเตะใช่ก็ด้วยความที่ทั้ง2ตัวผมว่ามันไม่ใช่เบบี้ซิสอยู่แล้วนะครับเพราะมันเป็นออกมาในรูปแบบเนี้ยก็เลยกลายว่าโอเคงั้นก็อยู่กัน1-1ไปครับแล้วไอ้4คนที่เหลือก็ไปวิ่งพลาดกันฝั่งบนฝั่งอะไรงี้ก็เลยปลอดภัยทั้งคู่ครับมาตายกันต่อทีมไฟล่ะครับครับผมเรานะมาเฟิร์สพิกคลิกซี่นะครับกับการโดนเคาน์เตอร์มาด้วยติมี่กับเอเลนดอร์เลยนะครับทางด้านของ AC by Synergy นะครับแล้วก็หยิบคาเฟนี่กับอะไรดีครับโอ้คาเฟนี่กับลัมเปอร์นะครับเยน่าอันนี้หยิบรอเพราะว่าผมเริ่มเห็นละตัวช่ำไม่เยอะหยิบรอไม่รอไปเฟส2ในโดนจี้ก็เป็นกระแซกใช่แล้วหยิบวีน่าก่อนเลยเพิ่งเข้ามาใหม่ขอตัวถนัดหน่อยขอกำลังใจนิดนึงแล้วก็นั่นแหละฮะแบนฟอร์เรนตัวที่ตัวเองเล่นถนัดด้วยนะฮะเชื่อชายมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแบนมาหลอกคิดนานอยู่นะจริงๆแล้วต้องกินหน้ามันก็รอรับฟอร์เรนได้นะใช่แต่ว่าไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงก็ดีกว่าแล้วฟอร์เรนติโน่ก็อย่างที่เห็นนะว่าช่วงนี้เขานิยมหยิบฉีใส่ด้วยถ้าเกิดอีกฝั่งหยิบก่อนแต่อย่าลืมว่าเราชนะหยิบไปแล้วนะโรชีแล้วก็เป็นกระแซกเนี่ยผมคาดหวังให้เขาเจอฟอริโน่ของแฮมบ้างเสือแฮมจะขอคืนใช่เอาไปเริ่มใหม่แล้วมาดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเล่นฟอร์เรนเนี่ยจะรับมือกับฟอร์เรนได้ไหมนั่นสิฮะ52วินาทีของ S2WT นะฮะเกมนี้เขาจะได้เล่นเอลันดอร์คู่กับทีมี่ซะด้วยจะเล่นแผน2แครี่ไหมฮายาเตะยังอยู่นะตัดเอมิวไวเอมิลี่ไปเอมิวไวเพราะเดี๋ยวเขาจะมาส่งไฟเตอร์ให้เอลันดอร์แล้วก็เมาโอชิเมาคีล่าสัตว์ได้ไหมเมาโอชิก็คือมาล็อกค่าแชร์ค่าโอ้เกมนี้เดี๋ยวน่าสนใจว่าจะมีแอคชั่นอะไรอีกไหมนี่เริ่มหาตัวตายยากแหละครับมาจ้ามาแล้วจ้าก็น่ะเล่นเอลันดอร์ทีมี่มันก็ไม่แปลกใจแล้วสำหรับเลนกลางที่จะเป็นตัวแบบเอาเลยครับพี่ผมพร้อมจะเสิร์ฟเว็บเลนกลางของผมให้กับพี่ครับตัวแนวนั้นอ่ะเนาะแต่ว่ามาจ้าบอกผมอยากให้พี่นะแต่ผมก็ไม่ชอบคลิกซี่ลำคาญลำใหญ่คลิกซี่ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะฮะมาจ้าถึงจะเริ่มเติบโตไปเป็นเรียกว่าผลผลิตจากการตอบแทนของนักลงทุนนะฮะการลงทุนความเสี่ยงนะครับ Return on Investment จริงจังเกมมิ่งกันไปใช่นะครับวันนี้เราได้เห็นคาเฟนี่ลัมเบอร์อีกครั้งนึงนะอารมณ์เหมือนตอน APL เลยครับคลิกซี่คาเฟนี่ลัมเบอร์นี่คือท็อปเทียร์เลยในยุคนั้นมาจ้านี่ก็คล้ายๆกับฝั่งเราอะนะเราอะนะนี่ลงทุนกับเรื่องของพื้นฐานตัวละครที่แบบว่าชัดเจนว่ามันเก่งตรงไหนครับอยู่แล้วนะฮะกับกัน LC หลังๆมาจ้าไม่ค่อยถูกหยิบละครับกลับมาหยิบนี่แสดงว่าดูพื้นฐานทุนตัวเก่าผมว่าน่าจะช่วงนี้ลงทุนแหละเออทำไมเราดูเรื่องอะไรกันวะช่วงนี้น่าจะแบบฟอลงฟอเล็กอะไรเงี้ยแหละเออไม่น่าจะไม่ใช่แล้วล่ะครับน่าจะอันตรายกับผู้คนเราจะไม่ยุ่งอะไรกันทั้งเรื่องนั้นโอ้แล้วตัวนี้มิวเรตมันเออเดี๋ยวเล่นตรงไหนมิวเรตของใครเอลแอนออเลนมังกรฮะโอ้ยว่าเอลันดอร์เป็นเอลันกรนี่โดนนี่สุดอารมณ์ประมาณทารอนีสปอร์ตนะเอลันดอร์ตาแดงโยกไปเลนมังกรตอนที่ตอนแรกหยิบมาคู่กับทีมี่เพื่อทำให้อีกฝั่งเขาหลงคิดว่าจะเป็นเลนจังเกิลพอเห็นเขาเอาลินดิสมาฟาร์มสู้นะครับก็ตัวเองไม่ได้ปิดลินดิสด้วยนะในการแบนเฟส2สุดท้ายเขาเลยเอาเป็น2แคลรี่นะครับตัวเองก็เลยดูท่าไม่ค่อยดีหยิบมูลาดมาเลยฮะถูกแม่นะครับแล้วแต่มูลาดเป็นตัวที่จับแคลรี่เก่งครับคือจริงๆแล้วเนี่ย NSC by Synergy สามารถจะเล่นเอลดอร์ป่าเหมือนเดิมได้แล้วหยิบฮายาเตะเพราะว่าเกมที่แล้วเขายังไม่ได้เล่นไปถูกไหมครับเกมที่แล้วเล่นเป็นลาวิลแล้วอีกฝั่งเล่นเป็นฮายาเตะเพราะฉะนั้นจะแบนทิ้งก็เอ้ยจะหยิบตัวแย่งก็ไม่ได้ด้วยครับเขาสามารถเล่นแผน2แครี่ที่เป็น2แครี่ที่สตรองที่สุดได้ด้วยแต่เขาเลือกที่จะโยกเอลดอร์ไปที่เลมังกรครับแล้วเอามูราดมาผมคิดว่าน่าจะเหตุผลก็คืออยากเอามูราดเนี่ยไปฆ่าในลักษณะการล้วงลินดิสเลยแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยจับลินดิสได้เข้าถึงตัวได้ค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าสนใจว่าจะโดนคุมกลางแล้วก็จะโดนโป๊กเองก่อนหรือเปล่าโดนตัดคลิปทิ้งไม่ให้เก็บสเต็ปอะไรอย่างนี้นะเพราะลินดิสเป็นตัวหนึ่งที่เอาเคมูราดเล่นฝั่งหนึ่งแล้วไปเล่นฝั่งหนึ่งก็ได้ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็พอช่วงเวลาหนึ่งครับมูราดเห็นว่ามันสเต็ปยังไม่มีเนี่ยมันโดนลูน่าแชมเปี้ยนต่อไปก่อนระยะก่อนก็ได้แล้วลินดิสเป็นตัวที่ตัดคลิปเล็กไวมากด้วยฮะจากระยะที่ไกลมากด้วยใช่
บูหลาถ้ามันพุ่งมาไม่ถึงระยะเนี่ยหรือว่าจะ2สแต็กแล้วค่อยเข้ามาเก็บข้างๆเนี่ยครับน่าสนใจว่าจะโดนอะไรไปบ้างใช่หรือว่าเป็นแบบชอบที่เอาจริงๆอ่ะลินดี้เสียเปรียบนิดๆแหละแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่มีทางต่อโต้เลยซะทีเดียวใช่นะครับชิงไหวชิงพริบแหละครับอย่างที่บอกว่าแต่ถ้าหลุดตำแหน่งเนี่ยบอกเลยนะถ้าวิ่งหลุดย่านะยังไงก็บายบายบูหลาเกี่ยวได้นี่นอกย่านี่ไปแน่นอนนะฮะวอเตอร์เมดบูหลายิ่งถ้าเกิดเป็นยืนตัวเดียวไม่มีคนมาแชร์ความช้ำแล้วก็นะบอกเลยว่าจิจาร์ดใช่แล้วให้เลยในเรื่องของการเกี่ยวแครี่ฮีโร่เพชรแครี่นะครับเกือบทุกตัวถ้าเกิดว่าขอไม่โผล่มามีสแต็กเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดเล่นในพื้นที่แบบเปิดๆที่มีระยะให้ได้เคลียร์หน่อยครับครับแค่ช่วงทำเซิร์กนี่เก็บครบ4นี่ล่วงแน่นอนนะฮะสตาร์ทเกมมาเดิน3คนนะฮะสำหรับทางรวนะโอ้แต่ถ้าเล่นแบบนี้น่าจะไม่มีคำว่างานเดินกอดกันเป็นก้อนเลยครับครับแต่ก่อนมูราเลเวล4ไม่เคยแคร์เท่าไหร่อยู่แล้วถ้าเลเวล4ถ้าเลเวล4เมื่อไหร่ก็อีกเรื่องนึงครับใช่ครับแล้วสงสารมาจ้านะชะโงกหน้าไปแล้วไม่มีเพื่อนมาเลยวะครับเออได้แค่เห็นคลิปแค่นี้แหละชีวิตมาจ้าคือเขาเรียกว่านักโดนแบกในตำนานแล้วฮะแต่ว่าเขาเป็นตัวที่มีความสามารถในการโดนแบกสูงมากเพราะว่าดาเมจเขาอาจจะไม่เด็ดขาดในการฆ่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือเทดาเมจไว้ในไฟได้มากพอที่จะทำให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นเยอะเอาตรงนะแล้วก็รับดาเมจเก่งด้วยใครจะไปคิดว่าจบเกมดาเมจเป็นแสนเป็นล้านได้นะครับจอมาจ้าเนี่ยเรามาเราปวดแล้วออกไปแฮมระหว่างเพลินๆครับคือเป็นตัวที่เล่นคนเดียวไม่ได้เลยเอางี้แล้วกันแต่ถ้าเกิดมีอยู่ในทีมเนี่ยเพื่อนจะเล่นง่ายขึ้นแบบมหาศาลเลยครับคือเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวโดนแบกในอุดมคติเลยก็ว่าได้ฮะดีไซน์มาเพื่อทำให้เพื่อนเล่นง่ายแบบเต็มที่เกมนี้ไม่ได้มาเป็นฉากเหตุโปรดักชันนะครับมาจ้างกราวิลมาเป็นโฮลี่ธันเดอร์ไม่ได้กลัวการโดนลูน่าแชมเปี้ยนเลยนะครับผมปิ้วนี่เลี้ยงอย่างเดียวเลยแตกต่างเกมที่แล้วเกมที่แล้วเดอะเวิลด์บอกเหงามากเลยพี่เกมนี้อบอุ่นนะไม่ใช่แค่เดอะเวิลด์ที่อบอุ่นนะชาเมเปิลก็ทำให้แครี่กล้องแล้วเซเว่นเคทูอบอุ่นเหมือนกันแหมเดินด้วยกันตลอดเพื่อความไม่เหงาครับกับการค้นเหงาคือแฮมครับเกมนี้ก็โดนก็ไปกดดันกลับบ้านอีกแล้วฮะเหมือนเดิมฮะรับบทเป็นผู้โดนกระทำจริงแต่ยังไม่สามารถสลับเป็นบทคนทำร้ายได้นะใช่ครับดูผิวเผินเนี่ยตัวของลิโป้เนี่ยอาจจะกดดันยีน่าได้แต่ถ้าเกิดว่าโดนซ้อนแถว2แล้วสไตล์การเล่น 4-1 ที่ชัดเจนแบบนี้มีโอกาสโดนแบ่งคนขึ้นไป2คนแล้วกดดันได้เลยนะครับใช่ฮะถ้า 1-1 เก่งอยู่แต่ 2-1 ก็อีกเรื่องฮะไม่มีใครชอบโดนรุมอยู่แล้วไม่ชอบโดนลุมไม่พอไม่ชอบ2รักด้วยฉันรับไม่ไหวไม่ชอบโดน2การที่มันไม่อะไรที่ไม่ชัดเจนใช่แต่เกมนี้มาแบบชัดเจนว่าจะเลี้ยงกันไปยาวๆครับแล้วโดนเกี่ยวไปก่อนสำหรับ 3XN แล้วยังไม่4โอ้โหเออสปิเตอร์ไปแล้วอ้าวหมดหน้าตักแล้วครับมาเกี่ยวหน่อยดิครับสับไปเรียบร้อยเป็นเฟิร์สบัตไม่มีใครหันเลยฮะจ่ายทั้งฟลิกเกอร์จ่ายทั้งเอาตีปั๊บเจอฉวยโอกาสทันทีฮะโดย S2 เดี๋ยวมันอยู่ทีฮะทำได้สวยฮะบรัดไม่แปลกใจนะครับอาจจะถนัดเรื่องของฮีโร่ประเภท Assassin อะไรงี้มากกว่าที่เล่นแคลรี่ป่าหรือเปล่าก็ตัวอย่างนาครอนเมื่อกี้ที่ได้โชว์ไปก็ถือว่าเล่นได้ดีทีเดียวแล้วฮะมันตัวประเภทเดียวกับมุนลาดนะคือปุ๊บปั๊บตัวเฟี้ยวฟ้าวเออนะครับเจตนาลุ่มลุ่มหลอกแล้วเอาเดอะเวิลด์จริงอ่ะอยากเล่นเองน้องตั้งแต่แรกแล้วครับน่าสนใจครับแต่สั่งสิ่งนึงที่เห็นเลยว่าการได้เปกาแซกมาในทีมแล้วดูจะค่อนข้างเข้าอกเข้าใจกับพี่ๆเนี่ยทีเพราะเขาดูจะสนิทกับฝั่งของ 3XN กันอยู่แล้วเจอกันบ่อยนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปเอาผู้เล่นในแก๊งนี้มาก่อนจำชื่อตอนเปลี่ยนไม่ได้ละเอาง่ายๆฮอนก็อตจำไม่ได้อะไรสลินสลินเลยสลินสลินมึงน่าฉันก็บอกว่าไม่ใช่สลินดาจินดาจินสลินอ๋อดาจินสลินเมื่อกี้เราสลินดาจินเมื่อกี้ผมก็จะพูดสลินดาจินเหมือนกันนะครับผมแล้วเปียกแซกไปดักใส่เอานะใบดินโดนไปแล้วฮะแล้วอุ้ยเล่นเด้งนิดนึงแต่ไม่พออยู่ดีฮะเป็นเปียกแซกที่เก็บไปได้เกเบรียลเองก็เข้าไปยืนรับให้เยอะอยู่ก่อนที่จะกดโกสต์วอล์กออกมาครับ2ต่อ0คิวว่า NSC by Synergy นำอยู่เดอะเวิลด์ครับดักตอดฟรีชิวชิวว้าวตายแล้วครับไม่ได้เจ็บอะไรมากมายฮะสำหรับตัวของลัมเบอร์แล้วมาแบบหัวร้อนซะด้วยเอ็มนี่ครับในเซนดองตาแดงมาเลยนอนน้อยดูทรงน่าจะลืมถอดคอนแทคตาแห้งเลยครับครับแขนนี่กองก็ไม่เป็นไรครับส่งฟาร์มไปเรื่อยๆครับมาอีกแล้วมาจ้ามาแล้วนี่ครับปิกเกอร์เกี่ยว2แล้วบัตเตอร์ฟลายแดนดูจะไม่ค่อยเป็นใจครับบินไปไกลเลยกันนู่นนะไปโดดไปนู่นแล้วเดอะเบิร์ดคุ้มเท่าไหร่ฮะซูเปอร์เอเซนเสียเลือดเยอะมากด้วยเสียปิกเกอร์ด้วยใช่ครับไม่ค่อยดีฮะจังนี้พยายามจะตอดเลือดให้ได้มากที่สุดก่อนที่ SWT จะออกนะครับแต่ทำไม่สำเร็จครับอย่างน้อยที่สุดก็ได้นกแค่นั้นอู้ชาร์จปิกเกอร์ครับเมกาเซ็กฮะอู้แฮมวันนี้ถือว่าแห้งๆหน่อยแล้วฮะเจอเปกาแซกฉายแสงใส่เข้าไปเมื่อกี้สุดระยะนะครับเยโก้ตอนฟิกเกอร์มาถึงคิวปลายเลยนะครับกำหมัดเลยฮะเสียฟิกเกอร์ใส่ก็จริงฮะ
แต่ก็ทำให้ดาเมจที่มันออกมาเซอร์ไพรส์พอที่ทำให้แฮมที่มีฟิกเกอร์เหมือนกันไม่คิดไงไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าไม่รู้ว่าโดนมาเกี่ยวโดนบายดิสด้วยครับตีมี่บูดี้บูทไปแต่สับโดนไปครึ่งหลอดครับเจ็บจัดเดวินก็เจ็บพอสมควรเหมือนกันแต่มูราดยังอยู่มาแบบสองสแต็กกับเบียโต้แล้วตามเซิร์ฟเสร็จกาเบียเข้ามาแล้วหลังไล่ใส่คาริโก้แล้วตัวเองมีโกดบอสแต่ยังไม่กดนะฮะโอ้ยังไม่กดอีกแล้วฮะเรื่องแค่นี้กดจนได้ครับแล้วต้องฟิกเกอร์หนีเลยครับซูเปอร์เคชูเกือบตายแล้วมูราดมาซ้อนในจังหวะนี้ทำเซิร์ฟแล้วออกได้ครับตรงกลางมิลินดิสมาพยายามจะเคลียร์อยู่แต่ว่ามีเปกัสแอคมารับให้ไม่มีปัญหาอะไรฮะออกไม่รับให้ด้วยฮะเอาชาวแก๊งทีมี่ขึ้นมาหันแล้วปล่อยไปครับเดี๋ยวกลับไม่ทันบายดิสบอกไม่เล่นแล้วครับตรงนั้นวิ่งหาตรงอื่นเล่นแล้วครับสกินนี้อยู่ในหมู่เดียวกับไวเลตตัวเมื่อกี้ไงเฟลลี่ดักก้อนแล้วร้อนใช่ไหมเอออ่ะหมวยแบบนุ่งกี่เผาครับกี่เผาอ่ะน่าจะสรุปกี่สองสามเผาเนี่ยไม่รู้อ่ะไอ้ดูนี่เผาช็อตเนี่ยเผาโอ้แฮมน่าจะหลายเผาอยู่ฮะโดนทำเซิร์ฟไปแล้วครับแล้วจะโดนได้หรือเปล่าแล้วสแต็กครบแล้วด้วยนะฮะเลี้ยงเอาไว้ยกไปด้วยเออร์สปิเตอร์แล้วบายดิสครับโดนม็อบผักออกไปแล้วเข้าไปสับด้วยมิสเตอร์แลนด์แล้วกลับล่างไปแต่แฮมมาชุบทำโดนในตอนนี้สวนแต่ว่ายังหลบได้ยังวันนึงแล้วกดชุบรอแล้วครับล้มดิฮะรออะไรล้มเพื่อลุกครับไม่มีปัญหาอะไรฮะเกเบียวขึ้นมาเดี๋ยวยังมีอันติอยู่นะครับแต่โอ้โหนึกว่าจะกดกดวอล์กไม่ทันครับทันอยู่จังหวะนี้ออกได้ครับแต่เสียเลือดกันไปเยอะนะลาเนลาหน้าพอสมควรครับไม่มีโกสต์วอล์กนะฮะเกเบียวต้องเคลียร์เวฟนี้ไม่ง่ายนะแต่เวิร์กเข้าไปเล่นอย่างนั้นก็เรียบร้อยดีครับเรียบร้อยฮะจะเล่นท่ายากครับโดนหม่งเข้าไปโดยชาร์มเปิลแลมเพจครับเซเว่นเคทูก็ยืนอยู่ด้วยฮะเกเบียวช่วยอะไรไม่ได้นะครับอันติก็ไม่มีนะฮะมาจ้ามันได้แค่ประมาณนึงเท่านั้นเป็นตัวที่ต้องใช้เวลาจริงๆเพราะว่าพึ่งพาคูดาวเยอะมากแต่เป็นตัวเซฟมากๆอย่างที่เห็นรับมา3 x 1เกี่ยวไปที่7 K2 ครับแล้วดาวจะเล่นอะไรครับตรงนั้นคนเดียวข้างหลังเขาเยอะมากต้องเสียมากว่าฟอร์สแล้วซื้อชุบมาครับไม่มีชุบโบ๊ะบะฟิกเกอร์ออกได้แล้วเกเบียวต้องเอาหน้ามารับแทนแล้วเสียอันติด้วยครับแล้วด้านบนเสียอันติอีกแล้วนะฮะเกเบียวแล้วจะการป้อมยังไงนะฮะตรงนี้แครี่กองยืนยิงพอจอด1ทีชาเมเปิ้ลยืนขวางแล้วเดอะเวิลด์กำลังวิ่งขึ้นมาแต่ว่าทุบใส่อย่างนี้น่าจะได้อยู่เพื่อการกันป้อมตรงนี้เคลียร์หมดแต่ SWT ไม่ได้ช่วยกันนะครับเพราะต้องไปเทคเวฟเลนกลางนะครับรู้สึกกลายเป็นว่าด้านบนนะคาเฟนี่ได้กดดันตลอดเลยนะตอนอยู่ล่างไม่ค่อยได้ครับแต่พออยู่บนทำไมเหลี่ยมมันเปลี่ยนครับหรือว่าเป็นเพราะเกมที่แล้วแฮมบอกอยู่ข้างบนง่ายกว่าเพื่อนคืนถิ่นหรือเปล่าอยู่บนราชธานีนะฮะนั่นอุบลครับผมขอโทษทีครับแล้วต่อแค่นี้กล้องโดนตอบไปมาแล้วฟลูซิเลตไล่ออกมาครับจะกลับกันด้านล่างครับแฮมจะกดดันเป็นกระแสแต่คำเวฟเอาไว้ได้ครับเดี๋ยวนี้ทีมี่เขาออกเป็นของเวทของซัพพอร์ตเวทกันเหรอฮะผมว่ามีแค่3 XN นะครับอยากได้ดาเมจตอนชุบเลือดเด้งเพิ่มขึ้นได้ไหมก็ได้แหละครับเพราะมันนับจากดาเมจเวทอะเนาะน่าสนใจเหมือนกันนะพูดถึงก็น่าจะได้ชุบแรงขึ้นไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยต้องลองไปทดลองดูแล้วแหละน่าสนใจเพราะยังไงมันก็ออกเป็นแบบดาเมจเวทแต่มีเกาะได้อยู่ดีไงน่าสนใจนะทำไปเล่นไปใช้เด็กประสงค์ได้ครับเออเตอร์ยกมาแต่มันยังเคลียร์ไม่หมดชัมเปิ้ลเอาชีวิตไปแลกหรือเปล่าครับดังนั้นเพจพุ่งออกมาได้แล้วด้านหลังครับกราเบลไปไล่โซนให้แล้วเสียโกดวอล์กแต่เพื่อนมีโอกาสเล่นทาวเวอร์ครับเป็นกระแซกเสียไปด้านล่างโดนลินดิสแล้วก็ลิโป้รุมตายไปกลับกันครับตรงกลางจะเป็นแค่ดูหลุดไปแล้วแล้วเจนแลนด์ในจังหวะมาร์คออฟฟอนหล่อๆเลยเสียเวลาเล่นต่ออีกนิดหน่อยแล้วบูบับจะหายหรือเปล่าครับรู้ตัวหรือยัง SWT ว่าลินดิสของบาดิสไปเอามาแล้วครับตรงกลางโดนตีอยู่นะครับมูราดได้จังหวะฟาดอยู่แล้วตัวถังพังลงไปเรียบร้อยเป็นกระแซกเผลอเล่น1-1นานไปครับโดนบาดิสอาศัยทีเผลอครับขึ้นไปสมทบกับแฮมแล้วได้มาครับแฮมบอกว่าในที่สุดก็มีเพื่อนมาช่วยแล้วเป็นครั้งแรกเลยมันที่เห็นในโลก2เกมว้าวหวัดดีเกมนี้ทีมเรามีคนชื่อไบดิสด้วยเหรอแฮมบอกสวัสดีเรารู้จักไบดิสแล้วแล้วที่เหลือล่ะเรายังไม่รู้จักใครเลยครับไม่มีใครเดินมาหาเราเลยเหงาอ่ะรวมแล้วครับมารู้จักกันแล้วฮะเกมเมื่อกี้นี่จอเทายาวๆอ่ะแล้วตรงนี้ยังแฮมโดนโถมมาเป็นกระแซกใส่ไปที่แฮมก่อนแต่ตีมี่ครับฟิกเกอร์ไปเกี่ยวไม่ถึงครับต้องเสียชุบด้านลงมาก่อนแล้วได้มันเชสแลดได้บายดิสไปเรียบร้อยครับแล้วตามต่อที่ชาเมเปิลครับแล้วกาเบียลกดมาก็ฟอร์สไว้แล้วไม่มีอันติแล้วแต่ยังออกไปได้สุดมันอยู่ที่เข้ามาซ้อนจังหวะนี้แล้วถอยออกไปทันครับดูเลือดเกเบียลกับ S2 WT ฮะคนละทีครับนิดเดียวจริงๆโอ้เราไปขโมยบูบับคืนมาแล้วมูราดครับทำได้สวยครับปุ๋งมาดีมากเลยครับเกมนี้8นาทีครึ่งนะครับโดนล็อตทาวเวอร์หมดแล้วลินดิสเองมันเก่งในช่วงครับตรงนี้นะครับเกมนี้นี่มาจ้าอิมแพคเยอะอยู่นะอุ้ยแต่ตรงนี้แฮมแล้วมากับตี้ทกยกชุดเลยฮะนี่รอซ้อนประคองจะชุบไม่ชุบไม่ชุบแล้วครับไปแล้วครับในที่สุดฮะบายจ้าเป็นการบุกยกทีมนำโดยแฮมฮะแล้วดูครับตรงนี้ก็บอกโอเคไปรวม5เหรอเอาผมเล่นป้อมดีครับรออะไรเสียคนได้ป้อมนี่ก็คุ้มอยู่ฮะทาง NSC Pacific ตรงกลางได้บวกกันหรือเปล่านะฮะเกเบียลผมจัดนะครับ
แล้วมาจ้านี่เดี๋ยวถ้าได้ของแท้งอย่างไกอาสแตนดาร์ดอะไรอย่างนี้น่าจะเริ่มเก่งกาจขึ้นนะครับตอนนี้มีตัดเลือดแล้วด้วยนะฮะครับและยิ่งถ้าได้เบริสอาโกนี่อีกนี่ก็ช่วยได้มากในการทำให้ชาเมเปิลกับแฮมเล่นยากขึ้นแล้วฮะใช่ครับแต่ไม่รู้จะไปแนวนั้นหรือเปล่าครับทับโทเลซาเลียนมาจารันจะยกเอิร์สปีเตอร์เกี่ยวไปเดอะเวิลด์โดนเกี่ยวแล้วเอาจะออกยังไงครับต้องชุบรอแบบนี้โดนถงเข้าไปแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฟูลซิเลตมา5แล้วมูลาดเข้ามาทามเซิร์ฟโดนทั้งหมู่ครับแล้วดูครับใครที่แคลิกล้องก่อนแกรเบียลแล้วได้มาสวยมากแต่ว่าโดนเกี่ยวครับด้วยแฮมเกี่ยวทันแต่ไปกระแทกลำไม่โดนครับเหลือไบดิสอยู่ด้านนี้แล้วเทคกันไปได้ครับแต่ว่ามูลาดมูลาดมาแล้วมาเกี่ยวจังหวะนี้แสก2แสก3แล้วทามเซิร์ฟเกี่ยวได้จังหวะนี้มูลาดไปปลายก็ได้มาอีก1เหลือเพียงแค่7 K2 ครับโอ้คิดไวทำไวเอสทูเดี๋ยวมันอยู่ทีจังหวะที่พุ่งเข้ามาครั้งแรกเนี่ยยืนกันหลายคนมากแล้ว S2 ยังไม่อยู่ทีมไม่กล้าจะยืนเก็บให้ครบ4สแต็กก่อนเข้ามาปั๊บปั๊บทำเซิร์ฟแล้วไปเลยซึ่งอาจจะดูแปลกว่าแบบเอ้ยมูราดอยู่ตั้งหลายคนทำไมไม่รีบฟาดแต่ว่าอย่าลืมฮะเรื่องของมูราดที่มันหาดาเมจกันเยอะแล้วเพื่อที่จะถอยไปก่อนเก็บเรื่องตัวเองไว้เล่นก่อนแล้วก็ในจังหวะที่2ฮะที่รออยู่นานสามารถเก็บได้จริงๆฮะได้ดับเบิลคิวไปโอ้สวยแล้วไอ้ทำเซิร์ฟตอนออกนั้นโดนขอบด้วยครับเมื่อกี้นี้อย่างแรงเลยฮะขอบชีสเน้นๆครับเจาะเกราะฮะ The World นี่ดีว่าเทรดเอาไบดิสไปได้ด้วยนะครับอาศัยที่เผลอครับรวม5ครับแต่ก็สุดท้ายแล้วเขาก็มาซ้อนได้ทันครับเป็น NSC by Synergy นำอีกครั้งนะครับผมเกมนี้10นาทีสกอร์อยู่ที่7ต่อ9แล้วเงินที่เขานำอยู่ประมาณ 4,000 โกนะฮะ NSC by Synergy ยังไม่ถึงเวลาตัวของมังกร Episode Dragon Quest ร่าง Enrage นะฮะน่าจะต้องมองไปที่ Dark Slayer ก่อนแล้วมังกรด้านล่างเรียกออกมาแล้วแล้วตัวกระเบียวอย่างนี้เริ่มห้าวได้แล้วนะครับเดินขึ้นหน้าไปซื้อเนี่ยครับทำโซนอย่างเงี้ยให้เพื่อนเล่นป้อมไปครับทุกๆ30กว่าวิครับลิโป้ขึ้นไปตัดลึกเลยนะฮะแต่ดูเหมือน NSC by Synergy ไม่สนนะครับจะต้องโถมแล้วฮะใช่ครับรถมีมังกรมีก็โดดใส่ไปที่7 K2 หายไปก่อนชาเมเปิ้ลเบรกคิปอยู่ก็ยังกดชุบได้สำหรับทางด้านของ 3XN ลุกขึ้นมาครับจังหวะนี้เลือดจะเยอะหน่อยครับเพราะว่าอย่างที่บอกของซับมันเป็นเวทแล้วมูลาดตามมาต่อจังหวะนี้แต่ไม่มีสแต็กครับเดฟวันเดเซอร์ถมถุยไปได้มากนิดนึงครับยังไม่แตกฮะแลก1ต่อ1นะชีวิตแต่ไม่ได้ป้อมในฮะอย่างน้อยก็ได้ป้อมกลางตรงนี้แต่ชนเมื่อกี้ดูเหมือนว่าจังหวะที่แบบครีปมาเยอะมากมังกรกำลังถุยอยู่ระวนาจ่ายสกิล LE เอาไว้ได้สวยทำให้ทีมี่ที่เกิดขึ้นมาชีวิตที่2ไม่สามารถที่จะมีใครเข้ามาช่วยได้ต้องชมแชมเปี้ยนด้วยนะครับเบรกระยะครีปไม่ให้เข้านะครับครับแล้วพอท้ายนี้ยังมีเกาะป้อมด้วยนะครับตีคนก่อนเลยครับตรงนี้11นาทีกว่ายังไม่เป็นเอ็นเรดนะครับดูมาจ้ากาเบียวเล่นท่ายากเล่นเยอะอีกแล้วครับไปซื้อสกิลมาอย่างนี้ครับแต่ก็เจ็บอยู่นะอาจจะเหนียวครับไม่ยอมจ่ายอันติครับตอนนี้ผมรอดูว่าเลนล่างนี่จะเรียกว่าเป็นจุดสร้างเรื่องหรือเปล่าแล้วครับเพราะว่าเลือดป้อมเหลือน้อยก็จริงแต่ยังไม่พังผมมันจะทำให้ราวนะเหมือนกับได้เขาเรียกอะไรเป็นช็อตที่เขาจะสวนจังหวะโถมของเอสซีได้เลยจังหวะนี้ครับเอสซีมันจะเข้าลูปนรกหรือเปล่าครับเพราะมันมีกิฟต์ตัวน้อยอยู่ตรงนี้ครับแล้วเล่นเหลี่ยมนี้ง่ายกว่าเหลี่ยมเมื่อกี้นะฮะแล้วเก็บแต่เอาเกี่ยวใบดิดได้ครับตรงนี้โอ้โหเบรกสวยมากสำหรับแฮมดีว่ายังกลับล่างทันแล้วนี่ครับชาเมเปิ้ลครับตามไปได้สวยๆงามๆด้วยฟลิกเกอร์เอิร์ธสปิตเตอร์ทีนี้ก็ถอยยาวๆดีครับวิ่งครับรออะไรโตโถมครับแบบนี้ต้องถอยอย่างเดียวเลยครับโอ้จะเข้าหลุมนรกแต่แฮมจะเอาแฮมเลยฮะโอ้เสียงของคุณเลยครับโอ้เรื่องใหญ่อยู่ฮะแต่ว่าตรงกลางคลิปกำลังจะเข้ามามีสกิลเคลียร์ไหมฮะจะไปเอ็กเซนกับเกเบียลช่วยกันแต่ว่าตรงนี้ชาเมเปิ้ลทุบโดนไป2ตัวเต็มๆเสียทาวเวอร์แบบนี้เขาจะโถมต่อดีครับที่ไม่เองต้องเสียชุบเลยฮะจังหวะนี้โอ้สวยมากครับชาเมเปิ้ลเมื่อกี้เกเบียลพยายามมาเกี่ยวอยู่ครับแล้วก็ยังล่วงลงไปครับโอ้ที่สำคัญอยู่นะฮะเพราะว่าทำให้เอสซูเดเป็นยูทีเกิดมาก็ยังเป็น4ต่อ5อยู่ดีค่อยๆฆ่าแบบสแต็กเกอร์หรือว่าแบบฆ่าไม่พร้อมกันอ่ะฆ่าแบบปล่อยแล้วฆ่าแล้วปล่อยแล้วฆ่าอย่างเงี้ยมันคือการไหลทีละตัวนะครับแล้วทามมี่นี่เขาจะกลับมา5ตัวเนี่ยมันยากแต่ต้องชมครับทามมี่ป้นสวยๆ2ครั้งแล้วครับโอ้ชอบเมื่อกี้ดีมากจริงๆฮะในจังหวะแรกที่ฆ่ามูราดก็เป็นเขาฮะในจังหวะสุดท้ายฟิกเกอร์มาทุบช็อตนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่เขายืนรอซุ่มอยู่แล้วจังหวะที่ NSC by Synergy เผลอเขาก็พุ่งเข้ามาทุบใต้ป้อมอีกทีแล้วทุบไปทีนี้เข้าสวยแล้วนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่ชุบทับโชว์ของแฮมเนี่ยมันมีโชว์อยู่พอดีด้วยครับเลยโดนโจ๊กเข้าไปเลยต้องกลับล่างไปครับแล้วกลับไปแบบสบอมโดนชาเมเปิ้ลที่มองเห็นครับคัมแบ็กหรือเปล่าฮะราวันนะเอเนซีมาซินเนจี้ตอนนี้เงินยังนำอยู่ก็จริงฮะแต่ว่าไม่เยอะแล้วบูลาดบอกไม่ชอบเลยครับไอเกมตามกลับมาฮะแต่เมื่อกี้กำลังพูดถึงพอดีไงจะเป็นช่วงเวลาที่ราวันนะเนี่ยจะได้โอกาสโต้กลับถูกไหมครับกับการที่แบบอีกฝั่งพื้นที่ในการเล่นมันชัดเจนแล้วแล้วราวันนะเป็นตัวประเภทที่โถมเยอะไม่ว่าจะเป็นแฮมหรือจะเป็นชาเมเปิลที่เปิดไฟได้ตัวที่เหลือดาเมจท่วมท้นมากมันทำให้ราวานาถึงแม้ว่าจะดูเหมือนเสียเปรียบก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดได้1ไฟเองก็ได้เปรียบเหมือนกันเพราะ Energy by Synergy เป็นตัวประเภทตอดซะเยอะฮะไม่ใช่ตัวประเภทฟูลไฟซึ่งกราเบียลยังของแทงไม่ค่อยเพียงพอเท่าไหร่นะครับเกมนี้เขาเป็น2ไฮลี่แล้วกราเบียลไม่ได้ออกเดอะแอซิสต์นะฮะ
ซึ่งถ้ายังไม่มีดีเอชแล้วไปมองขึ้นหนังสือแบบนี้ดูไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่สำหรับทีมด้วยนะครับอาจจะต้องเน้นเป็นทำดาเมจไปเลยหรือเปล่าฮะซึ่งอาจจะไม่ทันแล้วนะเพราะสิ่งที่สังเกตคือแคลลี่ก้องกับไบดิสเนี่ยยิงไป2เชียร์นี่ครึ่งหลอดนะฮะครับแล้วเขาต้องลั่นอันติอย่างไวเลยนะครับแล้วสำคัญคือตัวเขาจะเก่งกับพวกตัวแนบๆซึ่งนั่นแหละฮะดูเพ้าช็อตไปทีนึงแกไม่โดน2ทีต้องเสียแล้วนะครับแล้วตรงนี้3 XNโดนเบรกด้วยชาเมเปิลอีก1ครั้งครับแล้วจะโถมเข้าไปครับเปกาแซกแต่ไปยังไม่ทันถึงก็ล่วงแล้วต้องชุบขึ้นมาชุบขึ้นมาแล้วเอาล่ะเดอะเวิลด์โดนไล่ออกไปด้วยครับแล้วมีฟูซิเลตไล่อีก1ครั้งครับเดอะเวิลด์กำลังชุบอยู่แล้วดามิสแลชดูจะโดนถักๆเท่านั้นครับพยายามจะโซนเอาไว้มากกว่าเพื่อช่วยให้เดอะเวิลด์ถอยได้ซึ่งก็ถอยได้จริงๆแล้วฮะแต่ว่าแฮมตอนนี้เริ่มจะหยุดไม่อยู่แล้วครับมีตันเลือดแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่ไม่สนใจแล้วครับใส่เกาะใส่เพื่อนให้ยืนเล่นเลยครับแล้วมีการโซนโดย 7K2 ที่ใช้มูลฟอกกว้างๆครับพอเป็นช่วงเวลาแบบนี้แล้วลินดิสเล่นง่ายกว่าเอลันดอร์เยอะมากเลยนะในฐานะแครี่โอ้เอลันดอร์เล่นยากจริงๆครับเกมนี้ตีไกลกว่ามากครับโดยธรรมชาตินี่หาเหลี่ยมจะเข้ามาเจอ 7K2 กลางมูลฟอกนี่เหมือนยังไม่ได้เล่นเกมมาช่วงขณะนึงครับเมื่อกี้โชคดีนะครับที่ตรงนี้เราไม่ใช่สแลชไปแล้วพยายามจะเกี่ยวครับแล้วเกี่ยวได้ 3 XN อีก1ครั้งครับเดอะเบิลหมุนตัวแล้วโดนฟริกเกอร์มายกสวยๆของ 7K2 ครับไฟยังไงฮะเกเบียวต้องรีบหนีก่อนกดเอาตีแต่สักดักอยู่อ้าวไม่กล้าเข้าต้องฟริกเกอร์ออกเพื่อนบอยถอยครับเหมือนจะไหลแล้วฮะแบบนี้เราวนะตอนนี้ได้ไป2ตัวแต่ว่าฝั่งเขายังไม่มีใครตายถือตัวของ Dark Blessing ด้วยฮะไบดิสแล้วเป็น2แครี่บวกกับ1คลิกซี่อย่างนี้ดาเมจระยะไกลสูงมากๆเอเนซีบายซินเนจีเป็นเรื่องยากมากที่จะกันป้อมตรงนี้เกเบียวพยายามจะวิ่งเข้ามาแต่ป้อมนี้ไม่น่าจะอยู่ได้นานฮะแซกยืนจ้องอยู่เกเบียวยืนจ้องอยู่ S2W ทีมไม่มีสแต็กให้เก็บแล้วตอนนี้2แครี่ยิงป้อมกันแป๊บเดียวเท่านั้นฮะชาเมเปิลฟาดลงไปยังพอเคลียร์ได้อยู่แต่เวฟล่างกำลังมาต่อครับผมต้องมารอรับเวฟล่างแล้วมูลาตอนนี้ไม่มีสแต็กให้เก็บนะครับเข้าไปพยายามจะเคลียร์ครับแล้วตรงนี้เคลียร์ไม่หมดครับเหลือลดแล้วได้ไปสำหรับทาวเวอร์ครับ S2W ทีมมาหาแซกตรงกลางครับมายืนรอแล้วฮะโอ้ยรู้ไหมนะว่าอยู่ในนั้นไม่กระแซกไม่ทันไม่ทันเช็คไม่เช็คด้วยครับเดี๋ยวเกิดมาแล้วนะฮะจะเป็น5ต่อ5อีกครั้งโอ้แล้วตัวเขาเริ่มเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วพยายามจะมาปิดแฮมแบบมีฟิกเตอร์ครับออกไปได้ครับลึกไปหน่อยนะแฮมเมื่อกี้เจ็ดวีหกวีครับหน้าสนามประลองครับเบียโก้ยังดีที่แก้ทันนะแฮม12ต่อ10คิวตอนนี้สกอร์ใกล้เคียงกันมากเงินเป็นรางวัลนำแล้วนะฮะและใกล้ช่วงเวลาของ2บัฟขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วถ้าเซเยอร์เกิดขึ้นมาเดวิลทำดาเมจไม่ได้อย่างนี้ต้องดาเมจแล้วใส่โดนไบดิสแต่มีบัฟของบัฟได้ไปซิ่งครับแล้วสามเอ็นหล่นลงไปเราไม่ได้ชุบด้วยครับจังหวะนี้ชาเมเปิลตามไปทุบต่อครับได้กระเบี้ยวครับตรงนี้ต้องถอยยาวๆอีกหนึ่งครั้งครับแล้วแคลิกองวิ่งใส่แล้วดูครับตะเศษแคลิกองเหรอฮะไม่ทันครับจังหวะนี้ได้ก่อเกิดมาเท่านั้นแล้วลุกขึ้นมาก็โดนสังขยากรรมไปครับแล้วกลายเป็นว่าจะจบเกมเลยหรือเปล่าว่าแบบนี้โอกาสกันได้ยากมากนะฮะเอสซีบาซินิตี้เหลือแค่มูราที่ไม่มีสแต็กกับเปกาแซกคนเดียวเท่านั้นส่วนราวนะฮะเหลือครบ5คนเต็มโอกาสสกอร์1-1อยู่ตรงนี้แล้วฮะราวนะแต่สุดมันอยู่ทีเข้าไปเคลียร์เวฟก็ไม่ไหวจริงๆครับแล้วโดนถาโถมมาแล้วมูลฟอร์กลางไปเป็นกระแซกร่วงลงไปตามมาด้วยทางด้านของเอสุดมันอยู่ที่ดับเบิ้ลสแลชครั้งสุดท้ายก่อนจะร่วงลงไปแล้วมีก่อเกิดก็จริงแต่ว่าตีบ้าแล้วครับจังหวะนี้จบเกมครับตีเสมอเป็น1-1ครับสำหรับราวนะฮะอย่างน้อย4เกมแน่นอนนะสำหรับแมตช์นี้และราวนะอย่างน้อยที่สุดได้ไปแล้ว1แต้มครับเกมนี้เป็นทางฝั่ง SC Bacinagi ที่ดูเหมือนจะนำอยู่เยอะแต่ช็อตสำคัญเลยฮะที่มูราดพยายามจะเข้ามาเก็บตัวของไบดิสเจอแฮมฟาดลงพื้นตุ้มหนึ่งสตันกับร่างทรายไปเจอฟิกเกอร์ทุบพื้นโดยชาเมโปเปลี่ยนทุกอย่างของเกมตั้งแต่โมเมนต์นั้นเลยช็อตนั้นคือต้องชมจริงๆว่าไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งฮะทั้งชาเมโปและแฮมทำได้ดีมากใช่ครับรับได้สวยจริงๆก็ทำให้โมเมนตัมเกมกลับมาแล้วหลังจากนั้นคือกลับมาเลยครับกดNC Bacinagi หัวทิ่มบ่ออยู่บ้านเลยนะครับออกไปเล่นนี่คือไม่ไหวจริงๆแล้ว 3XN ครับเกมนี้จังหวะจะเข้าไปด้วยกับเบนจิมี่นะครับมันรับดาเมจไม่ไหวแล้วจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นมูนฟอร์ไม่ว่าจะเป็นแคลลี่กองที่ยืนนั่นนะฮะบาซูก้าจั่วอยู่ครับ 35.2% ครับแล้วย้อนกลับไปในเรื่องของหน้าดับแป๊บนึงนะเสียงซ่าเนาะทีมี่กับเอลันดอร์เฟิร์สพิกบอร์ดทั้งคู่ฮะเกมนี้คือทั้ง Triple XN แล้วก็ The World ไม่สามารถเล่นได้ตามที่ต้องการเลยอะคือจริงๆแล้วเขาเจตนาปล่อยเอนดอร์กับทีมี่มาให้อยู่แล้วนะเพราะเขาเลือกกิกซี่เฟิร์สพิกเพราะต้องการให้คู่นี้เล่นยากอยู่แล้วนะครับแต่อุตส่าห์ทำในเกมตัวเองได้แล้วแต่ว่าพอถึงสเกลลิ่งหนึ่งแล้วเป็น2แครี่ด้วยมูลาดเองก็ซ้ายก็หัวสายครับไม่รู้จะจับตัวไหนดีครับยืนตำแหน่งดีก็ได้เปรียบไปนะครับจบเกมไปครับเสมอ1-1ครับเบรกสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อฮะ